สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเวลาไปท่องเที่ยวเนาะหนึ่งไอเทมเนี่ยที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเองแต่ถ้าจะเลือกเอาที่แบบพกพาสะดวกสบายๆนอกจากกล้องบนสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยแอคชั่นคาเมร่าก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เหมาะกับการพกพาไปท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมันมีฟีเจอร์หลายอย่างนะคะที่ออกแบบมาให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นการถ่ายใต้น้ำเลนส์มุมกว้างมากๆหรือหมวดท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์ตรีมกันน้ำกันฝุ่นอย่างนี้วันนี้นะคะน้องเฟรมก็เลยรวบรวม5กล้องแอคชั่นคาเมร่าราคาเอื้อมถึงมาฝากกันถึง5รุ่นว่าแต่จะมีรุ่นไหนบ้างตามไปดูกันได้เลยเริ่มมาที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือแอคชั่นคาเมร่าฮิคาริ V3 เรื่องชื่อแบรนด์เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าลองดูสเปคข้างในเนี่ยบอกเลยว่าไว้ใจได้เลยเพราะว่าใช้เซ็นเซอร์จากโซนี่ที่มีความละเอียด12ล้านพิกเซลมีเลนส์มุมกว้างที่กว้างสูงสุดถึง170องศารองรับการถ่ายแบบ 4K ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยมันยังมาพร้อม housing กันน้ำที่ทำให้ถ่ายใต้น้ำได้ลึกถึง30เมตรสำหรับราคาดีที่สุดอยู่ที่ 1,790 บาทตัวที่2 Xiaomi YI รุ่นอัปเกรด Xiaomi Yi หรือที่เรียกแบบ Inter หน่อยนะคะเรียกว่า Xiaomi YI เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกล้องแอคชั่นคาเมร่าในบ้านเราที่ฮิตมากๆเลยเนื่องด้วยบอดี้ของมันเนี่ยมีความสดใสของสีแล้วก็สเปคของมันนะคะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลนะคะเป็นมุมกว้าง155องศาแล้วก็สามารถถ่ายได้สูงสุดเนี่ย Full HD 60 FPS และที่สำคัญนะคะมันสามารถซิงค์เชื่อมโยงถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนกับตัวกล้องผ่านทาง Wi-Fi และ Bluetooth ได้เลยสำหรับราคาดีที่สุดอยู่ที่ 1,999 บาทตัวที่3นะคะ Action Camera X-Shot เป็น Action Camera ทรงคลาสสิกเลนส์ความละเอียด12ล้านพิกเซลมุมกว้างถึง170องศาตัวนี้นะคะถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายวิดีโอก็เลยมาพร้อมเคสกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกอย่างครบครันในตัวแพ็คเกจเลยและที่เด่นสุดๆก็คงจะเป็นเรื่องความอึดของแบตเตอรี่ที่สามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้เกือบ2ชั่วโมงราคาดีที่สุดอยู่ที่ 2,890 บาทตัวที่4 EasyWiz S5 Plus เป็นแอคชั่นคาเมร่าสเปคระดับท็อปด้วยเซ็นเซอร์ของ Sony ที่โดดเด่นในเรื่องฟีเจอร์การปรับแต่งอะไรก็ได้สารพัดจากสมาร์ทโฟนของเราเลยทางรูปแบบเลนนะคะอยากจะได้รูปแบบเลนแบบเลนวายเลนฟิชไอหรือว่าเลนปกติก็สามารถปรับแต่งเนรมิตได้อย่างง่ายได้ผ่านสมาร์ทโฟนอีกทั้งยังรองรับโหมดสโลโมชั่น Full HD 120 FPS ด้วยนะยังไม่พอนะคะ S5 Plus เนี่ยยังมาพร้อมกับแอคเซสซอรีแบบครบเซตเช่น housing กันน้ำที่เมื่อใส่แล้วสามารถกันน้ำได้สูงสุด30เมตรสำหรับราคาดีที่สุดอยู่ที่ 5,360 บาทมาถึงตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะจ๊ะสำหรับ GoPro Hero 2018ที่สุดของแบรนด์แอคชั่นคาเมร่ายอดนิยมตลอดกาลถ้าพูดถึงแอคชั่นคาเมร่าเนี่ย GoPro ต้องอยู่ในใจแบบระดับต้นๆอย่างแน่นอนที่ครั้งนี้นะคะเขาได้ออกรุ่นเล็กสเปคโหดอย่าง GoPro Hero 2018มาให้เพื่อนๆที่มีงบน้อยได้สอยมาเป็นเจ้าของกันแต่ถึงอย่างนั้นก็มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำๆเช่นการสั่งงานด้วยเสียงการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 2K แล้วก็มีการสั่นระดับเทพๆมาให้ด้วยนะและที่สำคัญนะคะการแชร์รูปภาพจาก GoPro ไปที่สมาร์ทโฟนเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายผ่าน Wi-Fi และ Bluetooth เลยสำหรับราคาดีที่สุดอยู่ที่ 4,490 บาทอยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะบอกเลยว่าของถูกและดีมีอยู่จริงในโลกนะจ๊ะแถมเจ้าแอคชั่นคาเมร่าพวกนี้ต่อให้ราคาไม่ถึงหมื่นแต่สเปคของมันก็ไม่ได้ไก่กาเลยเด้อเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจองอยากซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาหรือเช็คราคาสินค้าก่อนช็อปได้ที่ priceza.com นะคะ priceza.com